พระธรรมวินัยมีวิทยายุทธแก่กล้าแล้วนะ3เดือนนี้ไม่ได้ไปไหนได้ศึกษาพระธรรมวินัยอยู่ในวัดอย่างเต็มที่พอออกพรรษารับกฐินแล้วทีเนี้ยจะจาริกไปนู่นไปนี่ไปโปรดญาติโยมไปทุรดงไปอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยเมื่อเรารู้เราทราบเราก็ถวายจตุปัจจัยเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารบิณฑบาตจตุปัจจัยลารักษาโรคแก่ท่านเนี่ยก็เป็นคมิกทานเหมือนกันคมิกทานประการที่3เรียกว่าทุพภิกขทานทุพภิกขทานคือทานที่ให้กันในยุคที่ข้าวยากหมากแพงเศรษฐกิจฟืดเคืองอ่ะอย่างคล้ายๆเนี่ยที่เราเพิ่งผ่านมาตั้งแต่ปี2536โอ้63อ่ะโควิดทำให้เราเป็นอยู่ฟืดเคืองเหลือเกินอาหารการกินก็ลำบากทำงานก็ไม่ได้ไปที่ทำงานก็หยุดเวิร์กฟอร์มโฮมต้องทำงานอยู่ที่บ้านทรัพย์สมบัติที่ฝากไว้ใช่ไหมเงินที่ฝากไว้ในบัญชีธนาคารของอะไรที่ซื้อไว้ทองบ้างเพชรดินจินดาบ้างอุปกรณ์ไฟฟ้าบ้างคกขากเครื่องอุปกรณ์หาก็เอาไปจำนำมาก่อนเพื่อมาต่อชีวิตในยุคที่เข้ายากหมากแพงบางท่านเห็นคนได้รับความลำบากก็ทำถุงยั้งชีพอย่างวัดบางน้ำในสมัยที่หลวงพ่อสมเด็จยังอยู่ก็ทำถุงยั้งชีพบ้างเครื่องอุปโภคบริโภคให้เหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะบางท่านก็ตั้งตู้มาที่วัดบ้างที่หน่วยงานของตนที่เขาเรียกว่าตู้ปันสุขอะโยมจำได้ไหมตู้ปันสุขบางคนก็พอจะมีฐานะหน่อยก็เช่ารถแบบรถพุ่มพวงอ่ะโยมรู้จักรถพุ่มพวงไหมโยมผู้หญิงน่าจะรู้จักดีนะไม่ใช่รถนักร้องนะรถที่เขาเอาผักติดอ่ะเหมือนรถขายผักอ่ะขายทุกอย่างทั้งผักเนี่ยแขวนใส่รถไปแล้วไปขายไปแจกให้ฟรีเลยนะคนที่ใจบุญสุนทานเหล่านี้เป็นต้นก็ให้ทานในยุคที่เข้ายากหมากแพงอีกอันหนึ่งที่สงเคราะห์เข้าในทานนี้นะในทานประการที่3เนี่ยทุพภิกขทานก็คือคิลานทานทานให้แก่คนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่จำกัดเฉพาะพระสงฆ์นะเราเห็นพระสงฆ์ญาติโยมผู้เฒ่าผู้แก่เจ็บไข้ได้ป่วยจะไปโรงพยาบาลไปหาหมอนอนอยู่ที่บ้านมีขนมของขบเคี้ยวมียานู่นยานี่มีเสื้อผ้ามีอะไรก็ไปอนุเคราะห์ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้ก็เป็นคิลานทานเป็นทานที่จำกัดด้วยเวลากล่าวด้วยเวลาถามว่าใครอยากจะป่วยทุกวันใช่ไหมโยมมีใครบ้างอยากจะป่วยนะอาตมาก็ไม่อยากป่วยแต่ว่าวันหนึ่งมันหนีไม่พ้นอย่างปีนี้อาตมาเนี่ยโอ้หนักสุดเลยปี66นี่เป็นปีที่อาตมาเนี่ยเข้าลงซ่อมบ่อยมากศีละยันตังเนี่ยศีละไอ้ร่างกายของคนเราเนี่ยมันต้องซ่อมเหมือนเราเข้าอู่อ่ะเข้าอู่มันต้องมีบ้างอ่ะเพราะเราใช้งานมันตากต่ำปีนี้เป็นปีอาตมาที่จดจำที่สุดนะครับปีนี้สุขภาพร่างกายแย่สุดๆนะแต่ว่าจะต้องทำหน้าที่ตัวเองให้สมบูรณ์เท่าที่จะทำได้นะฮะนึกขึ้นมาอีกอันหนึ่งปีที่แล้วคนที่ทำคิลานทานอากงจุนโยมงงเจ๊กเลยอากงจุนเนี่ยเป็นอากงของใครอากงจุนนามสกุลวนทิพย์ทำบุญแก่มูลนิธิรามาธิบดี900ล้านบาทโยมพอจะนึกออกหรือยังอากงจุนเจ้าของบริษัทฮาตาลิเจ้าของพัดลมฮาตาลิบริจาคเงิน900ล้านบาทแก่มูลนิธิรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อการทุกอย่างสำหรับผู้เจ็บไข้ได้ป่วย
โด่งดังมากอาจงอากงจุนเนี่ยคือลำบากมาก่อนพอจะมีฐานะทรัพย์สมบัติมีมากเท่าไหร่ก็เอาติดตัวไปทั้งไม่ได้จึงบริจาคเงินไม่ใช่900บาทนะโยมนะ900ล้านนะโยมอาตมาจะขอแบ่งสัก100ล้านไม่ทันอันนี้ก็จัดเป็นคีลานทานเหมือนกันเราให้ทานแก่ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยประการที่4มีใครอยู่ภาคเหนือภาคอีสานบ้างไหมโยมน่าจะมีเนาะทานประการที่4เขาเรียกว่านวสัตสทานนวสัตสทานไม่แปลไม่ออกอีกแล้วเนาะคือทำบุญข้าวใหม่ภาคเหนือเนี่ยเขาเรียกว่าตาลข้าวใหม่ใครอยู่ภาคเหนือเขาเรียกว่าตาลข้าวใหม่ตาลข้าวใหม่เนี่ยเขาจะถวายพร้อมกับคือแล้วเขาเรียกว่าอะไรภาคเหนือเขาเรียกว่าหลัวผิงไฟพระเจ้าภาคอีสานเขาก็จะเรียกว่าบุญคุณลานหรือบุญกุ้มข้าวใหญ่ข้าวใหม่บุญกุ้มข้าวใหญ่คือทำบุญหลังจากที่เกี่ยวข้าวกล้าเรียบร้อยแล้วอะตั้งแต่มกราคมกุมภาพันธ์เมษาเนี่ยช่วงต้นปีเนี่ยเขาก็จะเอาข้าวเปลือกข้าวล้ำข้าวจี่ข้าวอะไรสารพัดพิษอะมาถวายพระสงฆ์ในพุทธศาสนาอันนี้เรียกว่านวสัตสทานทำบุญด้วยข้าวใหม่เราไม่ค่อยรู้เนาะไม่ค่อยได้ปลูกข้าวนะคนที่อยู่ภาคเหนือหรือภาคอีสานอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยรู้เลยจะมีบุญส่วนนี้ประการที่ห้าเรียกว่านวพละทานมี5อย่างเนี่ยนวพละพละก็แปลว่าผลใหม่ทำบุญด้วยผลไม้ใหม่ๆที่ออกตามฤดูกาลน่ะโอ้บ้านเรานี่สมบูรณ์ที่สุด12เดือนเนี่ยมีผลไม้ทุกอย่างทุเรียนเงาะใช่ไหมลองกองลังสาดมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวใช่หรือเปล่าไม่รู้อะผลไม้มะกรูดมะนาวมะเฟืองมะไฟลองกองสับปะรดต้มพุทราทุกอย่างอ่ะออกตามฤดูกาลก่อนที่เราจะรับประทานเราก็เอาไปถวายพระก่อนถวายผู้มีศีลก่อนยันเอาง่ายๆเนี่ยอย่างโยมไม่เคยปลูกทุเรียนเนี่ยเอาง่ายๆก็ไปร้านนะเห็นอ๋อฤดูทุเรียนออกนี่ซื้อทุเรียนไปถวายพระเอานะโยมไม่ใช่ไม่เอาถวายได้ก็เพราะเราไม่มีสวนทุเรียนทางจันทร์ทางระยองไม่มีอ่ะแต่ว่าไปตลาดวันนี้เห็นเขาขายทุเรียนเอ้าอันนี้ทุเรียนออกแล้วเหรอเอ้าซื้อทุเรียนซื้อผลไม้อะไรไปถวายพระอย่างนี้ก็ได้ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นสวนเป็นเจ้าของสวนเสมอไปนะไปตลาดปีนี้เดือนนี้เข้าพรรษานี้ออกพรรษานี้เห็นมีผลไม้อะไรก็ซื้อไปถวายพระก่อนที่เราจะรับประทานเหล่านี้เป็นต้นอันนี้จัดเป็นกาลทานในกาลทานสูตรนะครับก็คืออาคันตุกทานคมิกทานทุพพิกทานคีลานทานแล้วก็นวสัตสทานนวพระทาน5ประการนี้เรียกว่ากาลทานโอ้นาฬิกาก็ตีอีกแล้วเพิ่งได้3ข้อทานประการที่4ที่4ถูกแล้วภาษาบาลีว่าอนุคหิตะจิตโตทานังเทติอนุคหิตะจิตโตทานังเทติมีจิตอนุเคราะห์แล้วให้ทานหรือว่าให้ทานด้วยจิตอนุเคราะห์เห็นคนตกทุกข์ได้ยากเห็นพระสงฆ์ลำบากด้วยอาหารบิณฑบาตคีลานะเภสัชเนาะเห็นคนขอทานคนอะไรตกทุกข์ได้ยากเนี่ยเราก็ไม่มีจิตอนุเคราะห์จริงๆไม่เสียดายไม่หวงแหนในสิ่งที่เรากำลังจะให้หรือว่าให้ไปแล้วก็ไม่คิดเสียดายนี่มีจิตอนุเคราะห์ประการที่5
อัตตานัญจะปรัญจะอนุปหจะทานังเทติให้ทานแล้วไม่กระทบกระทั่งคนอื่นไม่กระทบกระทั่งอัตตานังตนปรัญจะผู้อื่นให้ทานแล้วเนี่ยตนเองและผู้อื่นต้องไม่ลำบากเห็นเขาทำบุญเยอะก็ทำบุญเยอะตามเพื่อนก็ลำบากไปกู้หนี้ยืมสินมาเขาทำร้อยเรามีร้อยก็ทำร้อยอย่างเงี้ยลำบากบางคนรวยมีเงินเยอะเห็นคนทำบุญน้อยโอ้โหดูถูกเหยียดหยามเนี่ยนี่ต้องเอาอย่างข้านี่ทำเยอะคือดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นกระทบกระทั่งผู้อื่นก็มีเยอะก็ทำไปไม่ต้องไปกระทบกระทั่งว่าคนอื่นเขามีกำลังเท่านี้ก็ทำเท่านี้นะวันนี้ออกพรรษาแล้วมีบุญกฐินมาโอ้โหซองกฐินเนี่ยเป็น10ซองเนี่ยทำไปวัดละ5บาท10บาทก็โอนผ่านแอปผ่านอะไรไปนิดๆหน่อยก็ถือว่าไม่ให้ตัวเองลำบากมากน้อยก็ไม่เป็นไรเป็นบุญเป็นกุศลเหมือนกันอันนี้เป็นหลักของการให้ทานทางพระพุทธศาสนาก็คือตถายะทานังเทติสกจังทานังเทติกาเลนะทานังเทติอนุคหิตจิตโตทานังเทติอัตตานังอัตตานัญจะปรัญจะอนุปหัตจะทานังเทติ5อย่างนี้แหละเป็นวิธีให้ทานที่คนดีๆเขาให้กันแล้วเมื่อทานที่เราให้มันเผ็ดผลเราก็จะได้อานิสงส์แห่งการให้ทาน5อย่างเนี่ย1เมื่อให้ทานด้วยศรัทธาเราจะเกิดมาเป็นคนอัตโทมัทโนมหาภโคมั่งมีศรีสุขมีทรัพย์สินมากมีโภคะมากเป็นพื้นเลยร่ำรวยเงินทองให้ทานด้วยศรัทธารูปสวยงดงามน่าดูน่าชมให้ทานด้วยศรัทธาจะรูปสวย2ให้ทานโดยเคารพให้ทานด้วยเคารพคนจะเชื่อพ่อแม่ลูกเมียคนบริวารคนใกล้ชิดผู้ร่วมงานจะให้คงความเคารพเชื่อถือเชื่อฟังแล้วปฏิบัติธรรมเจอแต่คนว่านอนสอนง่ายนี่ผลในการให้ทานโดยเคารพ 3. ให้ทานตามการให้ทานตามการอานิสงส์แห่งการให้ทานตามการโยมจะไม่ลำบากในทุกๆการเวลาแห่งชีวิตทั้งปัจฉิมวัยมัชฌิมวัยปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยโยมจะพรั่งพร้อมด้วยทรัพย์สินเงินทองข้าทาสบริวารและสติปัญญาในการบริหารจัดการทุกอย่างประการที่4ถ้าให้ทานด้วยจิตอนุเคราะห์จริงๆโยมจะได้อานิสงส์แห่งการให้ทานก็คือสามารถบริโภคกามคุณ5ในโลกีวิสัยได้ยิ่งขึ้นไปตาหูจมูกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอะไรต่างๆที่จะมากระทบเราเนี่ยเราจะได้เสวยตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรเนี่ยทุกอย่างเนี่ยดีทุกประการประการที่5ถ้าเราให้ทานไม่กระทบตนและผู้อื่นอานิสงส์ก็คือเราจะไม่ประสบเพศภัยทุกอย่างไม่ว่าโจรภัยอัคคีภัยอุทกภัยวาตภัยหรือแม้แต่ลูกหลานญาติพี่น้องผู้รับทรัพย์มรดกของเราเนี่ยก็จะไม่เกเรไม่หักหลังไม่อกตัญญูต่อเราดังพรรณนามาชนีเทศนาปริโยสาเนในอวสานการเป็นที่จบลงแห่งพระธรรมเทศนาก็ขออำนวยพรโดยวาระพระบาลีว่ารัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาด้วยเดชานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์บุญบารมีและสมิงกำลังฤทธิ์ของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงพ่อวัดปากน้ำบารมีธรรมของหลวงพ่อเจ้าคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์พร้อมด้วยกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติมีทานศีลภาวนาเป็นต้นที่ทุกท่านได้ตั้งใจบำเพ็ญให้เป็นไปในวันนี้ทั้งปวงนั้นจงมาดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติมีเจตจำนงหมายสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบและที่ควรก็ขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จผลต
ตามความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในสัพปุริสฐานกถาเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้ครับก็ขออนุโมทนากับท่านเจ้าภาพกันเทศทุกท่านนะครับโดยเฉพาะเจ้าภาพหลักก็คือคุณโยมประยูนพานิชยานนท์ขอทุกท่านได้ตรวจน้ำรับพรพร้อมกันยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินดังเบดานังอุปกปติอิชิตังปฏิดังดุมหังกิบเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถาเววายชันตุสัมปโลวินาสดุมานภาวะอภิวันจามุทธาปัจจายิโนตาโลวะทันติอายุโนสุขังภารังเปิดหนังสือหน้า23ค่ะ